สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวลาโดไดสตาร์สเกเลตันกันนะครับหลังจากเรือนี้คือติดเพื่อนๆไว้นานมากนะครับคือจริงๆอ่ะตอนนี้ของก็มีพร้อมส่งนะแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันแบบมาน้อยมากนะครับผมก็เลยแบบไม่มีโอกาสหยิบมาทำคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันเรือนี้เป็นแบบละเอียดเลยใครที่ชมรีวิวจากที่อื่นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกชอบเนาะผมส่วนหนึ่งนะผมจากใจเลยเรือนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เปิดหน้าแบบสวยมากวันนี้เราจะไปชมกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยเราไปดูในพิกัดตัวเรือของเขาก่อนนะครับเรือเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นรูปแบบไดสตาร์แบบออริจินอลเลยนะเคสไซส์เขาจะอยู่ประมาณ35ใช่ไหมถ้าเกิดเรายังจำได้นะมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงแต่เรือนี้เคสไซส์เขาอยู่ที่38นะครับอันนี้เป็นพิกัดตัวเรือแล้วก็ตัวเครื่องของเขาทั้งหมดเรือนี้นะครับป้ายอยู่ที่ 73,300 นะครับผมจะพูดแล้วก็ผมจะลงไว้ให้เรียบร้อยนะอ่ะก็เริ่มแรกเลยนะครับจุดเด่นของเรือนี้นะครับมันเปิดหน้านี่คือเป็นความแบบที่เราเห็นอย่างแรกเลยแต่จริงๆเนี่ยในรูปแบบนี้ในโมเดลนี้ในลักษณะนี้เนี่ยเขาเคยทำออกมาก่อนแล้วนะครับก็จะเป็นพวกหน้าเขียวหน้าน้ำเงินที่เราเคยชมรีวิวกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเรือนี้จะทำมาในรูปแบบเปิดหน้านะครับมันเลยทำให้เรือนี้มันดูแบบโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตดูโมเดิร์นอ่ะแล้วก็ดูทันสมัยมากๆนะครับอย่างแรกเลยผมพาไปดูในส่วนของตัวชุดเข็มกันก่อนชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยนะครับกับหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันจะมีความเป็นแบบสีทองนิดหน่อยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะจับใส่สีทองมานะครับมันก็เลยทำให้เรือนี้มันก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนไลท์สตาร์แบบออริจินอลที่เป็นสีทองล้วนอย่างนั้นนะคือมันไม่ดูแก่มันไม่ดูแบบภูมิฐานอะไรมากมายนะครับเรือนี้บอกเลยเพื่อนๆถามมาเนี่ยโหกลุ่มคนที่ถามมานี่คือเป็นวัยรุ่นแบบ20กว่า10กว่าก็ยังมีนะครับรวมถึงแบบคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับก็ถามเรือนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีแล้วก็เป็นการทำการตลาดที่ผมว่าทางแบรนด์ลาโดเนี่ยคือคล้ายๆว่าเปิดกลุ่มแบบใหม่อ่ะคือปกติเนี่ยถ้าเรานึกถึงแบบ The Original Day Star เลยเนี่ยเราจะนึกถึงแบบเรือนทองสายทองหน้าเพชรหน้าพลอยใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เปิดกลุ่มใหม่อย่างถ้าเกิดเรายังจำได้เนาะถ้าเป็น The Original จริงๆเนี่ยทางแบรนด์ก็ขายดิบขายดีอยู่ละนะครับเป็นทุนเดิมแต่ทางแบรนด์เนี่ยเขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มคนที่แบบชอบในแนวแบบสีทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหดหายไปเขาก็เลยเริ่มมาดันกัปตันคุกนะครับเราก็จะเห็นกัปตันคุกแบบหลายสีแล้วก็มีการเปิดหน้าปิดหน้าหลากสีมากมายแล้วจากนั้นเขาก็มาดันใน True Square แล้วจากนั้นเขาก็มาปรับเปลี่ยนโฉมในรูปแบบของไดสตาร์นะครับซึ่งเดือนนี้เป็นหนึ่งในการปรับโฉมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปรับใหม่หมดเลยอ่ะคือดูแวบแรกเนี่ยเรานึกไม่ถึงว่ามันคือลาโดเป็นเดอะออริจินอลของทางลาโดเลยนะครับก็จุดเด่นคือการเปิดหน้าที่เขาใช้ดีเทลในส่วนของตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยเป็นการเล่นสีแบบสีดำๆออกแนวแบบเทาๆแอนทาไซนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวตาโลโก้แบรนด์เนี่ยก็จะเป็นการสกรีนติดตัวกระจกด้านในเลยนะครับบางมุมเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวหนังสือนะครับกับคำว่าไดสตาร์อยู่แต่บางมุมก็จะไม่เห็นอันนี้ผมชอบมากแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ที่เป็นลักษณะแบบกระดิกได้เนี่ยในส่วนของตัวเพื่อแสดงว่าเรือนนี้เป็นออโต้เนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ทางเลข9นาฬิกาซึ่งอันเนี้ยการย้ายมาอยู่ตรงนี้มันทำให้ตัวเข็มชั่วโมงเวลามันเลื่อนผ่านเนี่ยมันไม่ไปบดบังในส่วนของตัวโลโก้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากแล้วก็การเขาดีไซน์นะในชุดเข็มที่เป็นชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวิเนี่ยออกมาในรูปแบบสีทองแบบเนี้ยมันก็ตัดกับในส่วนของตัวจักรต่างๆที่อยู่ข้างในแล้วก็ในตำแหน่งกึ่งกลางเลยนะครับตัวจักรที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือจักรชั่วโมงนะครับจักรชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆเห็นตัวกึ่งกลางไหมเนี่ยเป็นจักรสีทองจักรสีทองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะทำสีทองมาแบบเพื่อเอาใจเรือนนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจักรตัวเนี้ยมันเป็นสีทองอยู่แล้วเขาก็ผมคิดว่าเขาคงออกแบบเฉดสีด้วยแหละมันเลยทำให้เรือนนี้มันเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวิสีทองนะครับจักรชั่วโมงเนี่ยมันมีหน้าที่แบบปัดจักรเข็มชั่วโมงนั่นเองจริงๆมันมีทั้งเข็มมันจริงๆมันมีทั้งจักรชั่วโมงจักรนาทีแล้วก็จักรวิแต่ที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นจักรชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้างๆจักรชั่วโมงเพื่อนๆเห็นไหมเป็นตัวจักรสีทองเหมือนกันตัวนี้เลยเรียกว่าจักรแบ่งนะครับจักรแบ่งนี้เนี่ยที่แบ่งการทำงานของจักรวิกับจักรนาทีนะครับแล้วส่วนข้างหน้าในสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนก็คือตัวกระปุกลานเราจะเห็นลานมันขดอยู่ข้างในลานเนี่ยก็คือหนึ่งในชนิดของสปริงเนาะที่เรารู้จักกันดีเนาะเป็นเอาเหล็กมาขดกันนะครับแล้วก็อยู่ในกระปุกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลานลานข้างๆลานเนี่ยเราจะเห็นในส่วนตัวจักรใหญ่นะครับอันนี้คือภาษาช่างนะภาษาไทยนะเรียกว่าจักรใหญ่ซึ่งการทำงานของตัวชุดกลไกออโต้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ไปตั้งแต่ตัวลานเนี่ยผ่านจักรใหญ่นะครับมันก็จะผ่านมาจักรสองจักรสองก็มาปัดจักรวินะครับจักรวิก็มาผ่านจักรเหล็ก
จากเหล็กก็ผ่านไปที่ก้ามปูแล้วก็ก้ามปูก็ลิงก์ไปที่ตรงชุดใหญ่นะครับก็ทำให้ตัวชุดใหญ่หรือว่าเราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าแฮนด์สปริงเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยชุดเกาะสายใยเนี่ยที่ภาษาช่างเขาจะเรียกกันเนี่ยมันทำงานนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยการเดินเครื่องของเขาเนี่ยมาเดินเครื่องรุ่น R808 ละเป็นชุดใหญ่เนี่ยเป็นทำจากวัสดุนิวาครองนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะทนทานต่อสนามแม่เหล็กมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบสู้สนามแม่เหล็กได้ 100% นะครับเวลาเราใส่เรือนพวกนี้อยู่เนี่ยการที่เวลามีสนามแม่เหล็กผ่านเข้ามาหรือว่าสนามแม่เหล็กที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันผ่านเข้ามามันก็จะทำให้ตัวชุดกลไกเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับไม่ค่อยเกิดการกวนกันเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมไล่ไปดูในส่วนตัวขีดนะครับขีดเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยมันจะติดกับในส่วนตัวแชปเตอร์ลิงข้างในมันจะยกลอยขึ้นมันเลยทำให้มิติเนี่ยครับมันมีของเรือนี้ของหน้าปัดเนี่ยมันดูแบบโอ้โหแบบมันดูมีหลายชั้นมีหลายซ้อนมากนะครับซึ่งสวยมากนะครับแล้วในตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยที่เราเห็นในส่วนตัวแม่ทัพทีมตัวนี้ก็เป็นแม่ทัพทีมของตัวชุดใหญ่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนาะจุดหมุนหลักใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของตัวเมทัพทีมซึ่งเรือนเนี้ยการออกแบบการวางเมทัพทีมกับการวางตัวแผ่นด้านในเนี่ยแผ่นหน้าปัดด้านในเนี่ยผมว่ามันมีการออกแบบที่ผมคิดว่าเขาคงคิดมาแล้วไม่งั้นเรามองแวบเดียวเนี่ยเราไม่แบบถูกดึงดูดขนาดนี้นะครับแล้วก็การออกแบบตัวกระจกซับไฟเนี่ยก็ทำออกมาเป็นเหลี่ยมซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบมันสวยมากแล้วก็ตัวขอบตัวเรือนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเซรามอสเซรามอสเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันจะเป็นมีความชายอ่ะมันมีความสว่างมีความเงานะครับแต่ก็ได้ในแบบว่าผลเหมือนเดิมก็คือไม่เป็นรอยเหมือนเดิมเหมือนไดสตาร์เลยนะครับเป็นฮาร์ดเมทัลชนิดนึงเหมือนกันแต่ส่วนผสมของเซรามอสก็จะแตกต่างจากตัวไดสตาร์นิดหน่อยนะครับส่วนคราวเนี่ยก็จะเป็นการซ่อนคราวนิดหน่อยนะครับเวลาเราตั้งเข็มก็ดึงออกมา1ล็อกเลยเรือนนี้เป็นนาฬิกาบายเดทนะครับซึ่งก็ดึงออกมาได้1ล็อกก็ตั้งชุดเข็มได้เลยนะครับตั้งเสร็จนะครับขึ้นรางก็เอานิ้วโป้งจับตัวในส่วนของตัวเรือนแล้วก็เอานิ้วชี้หมุนได้เลยค่อนข้างที่จะถนัดมือมากๆนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็มาพร้อมกับสายที่รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ integrated bracelet เหมือนแบบรุ่นแบบต่างๆนะที่เราเห็นมาแบบสายฝังแต่เรือนเนี่ยจะเป็นแบบ easy clip นะครับซึ่งเราสามารถดึงสายออกได้แต่การดึงสายของเขาเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับคือมันก็ยังไม่รองรับพวกสายอื่นๆนะก็อาจจะรองรับเฉพาะสายของเขาเองแล้วก็พวกสายที่อยู่ในพวก limited แต่ผมว่าเพื่อนๆก็เอาไว้ดึงออกแบบเอาไว้เซอร์วิสเอาไว้เช็ดอย่างเงี้ยน่าจะสะดวกกว่าพอเราอยากมาเปลี่ยนสายจริงๆผมว่ามันจะหาสายเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับสายเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็มีลักษณะแบบการขัดด้านขัดเงาเนี่ยสลับกันนะครับการให้ตัวของสายก็ค่อนข้างที่จะให้ตัวได้เยอะแล้วกับบวกกับการตัดสายเนี่ยตัดได้แบบทุกข้อเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะแขนเล็กแค่ไหนคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษนะครับซื้อใส่คู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบตัดสายได้ทุกข้อจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนบานพับก็จะเป็นบานพับแบบบัตเตอร์ไฟล์นะครับก็เป็นตามสไตล์ของนาฬิกาเดรสจัดๆนะครับก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมองได้หลายแนวนะสำหรับเรือนเนี้ยคือมองเป็นนาฬิกาสปอร์ตโมเดิร์นผมว่ามันก็มองได้กับชุดเครื่องที่เราเห็นกันชัดๆแบบเนี้ยหรือเราจะมองเป็นนาฬิกาเดรสลักชัวรี่ผมว่ามันก็มองได้ทั้งนั้นจุดหนึ่งที่ทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยหรือว่านาฬิกาชนิดแบบเปิดหน้าสตรีทแฟชั่นเนี่ยมีเสน่ห์นะก็คือว่ามันดูแบบฉบเฉี่ยวได้หลายแบบมากอย่างเรือนเนี้ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมรู้สึกว่าการอ่านค่าเวลาถ้าเทียบกับในสเกเลตันรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมว่าเรือนนี้อ่านเวลาง่ายยิ่งในเฉพาะในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแบบรูมนี่คือแบบชัดมากนะครับเป็นรูมแบบสปอร์ตอ่ะมีความเป็นแบบออกฟ้าๆสวยมากนะครับถ้าเป็นในเดอะออริจินอลจริงๆเนี่ยรูปไข่จริงๆเนี่ยรูมเขาจะให้มาแบบติ่งเดียวเลยแต่อันเนี้ยมาแบบเต็มที่เลยจริงๆแล้วก็เท่ากันทุกตำแหน่งซึ่งสวยมากอันนี้ผมชอบมากในตำแหน่งรูมนะใครที่มองหารูมแบบดีๆหน่อยนึงกับนาฬิกาแบบดูเหมือนจะเป็นเดรสจัดๆดูแบบลักชัวรี่แพงๆอย่างเงี้ยนะครับเหรียญเนี้ยเพื่อนๆชอบแน่นอนนะครับไล่มาถึงตัวฝาหลังกันบ้างนะครับฝาหลังเนี่ยการทำโรเตอร์การขัดแต่งเนี่ยก็มาเหมือนนาฬิกาแบบหลักแสนเลยเป็นการทำโรเตอร์มาแบบสีเดียวกันกับในส่วนของตัวหน้าปัดเลยออกแนวแบบสีดำแอนทราไซต์นะครับจัดกับลูกปืนที่เราเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับที่กำลังกวัดแกว่งอยู่นะครับโหแบบเครื่องข้างในนี่คือมีความสวยงามมากก็ผมพูดแบบนี้ได้เลยใครที่กำลังมองหาแบบนาฬิกาแบบ
อยากจะศึกษาชุดกลไกอ่ะผมว่าเรือนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาชุดกลไกต่างๆว่าเรือนออโต้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้เป็นเรือนนึงที่ดูแบบเพลินจริงๆนะครับเป็นการเปิดเครื่องที่แบบโชว์เครื่องในโชว์กลไกได้แบบโอ้โหแบบดีมากแล้วก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมรู้สึกว่ามันใครใส่ก็ได้อ่ะวัยรุ่นใส่ก็ได้จะผู้ใหญ่ใส่ก็ได้นะครับคนที่ชอบเดอะออริจินอลใส่ก็ยังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะถึงแม้ว่าตัวเรือเนี่ยจะกันลอยกระจกกันลอยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังกับการใส่นาฬิกาแบบนี้นะหนึ่งคือตกอย่างเดียวเลยตกเนี่ยกรอบแตกได้เลยนะครับและการเปลี่ยนกรอบเนี่ยไม่ใช่ว่า 4-5,000 นะหลักหมื่นนะครับตกนี่คือแตกร้าวเลยนะครับเวลาแตกมันร้าวเนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องระวังนิดนึงในการใช้งานนะก็ต้องบอกแบบใส่ดอกจันไว้นิดนึงนะครับถ้าเป็นพวกไดสตาร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นกรอบตัวเรือนแบบกันลอยอะไรอย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยต้องระวังการตกถ้าตกแบบเบาๆบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตำแหน่งแบบ3นาฬิกาเนี่ยมันร้าวได้พอมันร้าวเสร็จเนี่ยการกันน้ำก็เป็นศูนย์เข้าใจไหมครับคือมันสามารถน้ำเข้าได้เลยหรือว่าความชื้นเข้าได้เลยนะครับต้องระวังนิดนึงเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงการตกเนี่ยถ้าพูดถึงในนาฬิกากลไกออโต้อะมันก็ต้องหลีกเลี่ยงทุกเรือนอยู่ละเพราะข้างในเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นออโต้มันเป็นเครื่องมันเป็นสปริงทั้งหมดอะทั้งเรือนอะมันเลยทำให้เราต้องหลีกเลี่ยงการตกคือเราต้องแยกก่อนนะการตกกับการกระแทกไม่เหมือนกันถ้าเราการกระแทกแบบชนนั่นชนนี่เบาๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนาฬิกาแบบเนี้ยมันทนทานได้สบายแต่ถ้าเกิดเราแบบตกพื้นเนี่ยจากจับอยู่แล้วมันตกพื้นแบบพื้นแข็งๆเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนมีปัญหาแน่นอนกับตัวเครื่องกับตัวเรือนนะครับผมใส่ให้ดูเรือนนี้ผมตัดสายไปแล้วนะครับข้อมือผมอยู่ประมาณ 6.3 นิ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใส่เรือนนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาเคนไซส์38ที่อยู่บนข้อมือคนไทยอยู่ประมาณแบบค่าเฉลี่ยประมาณ6นิ้ว6นิ้วครึ่งเนี่ยผมว่าใส่เรือนนี้ใส่สวยแน่นอนนะครับส่วนใครที่ข้อมือเล็กจัดๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็ใส่ได้ออกแนวแบบสปอร์ตลักชัวรี่เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปไข่ก็ตามแต่ผมว่ามันก็พอไหวอยู่นะครับความที่มันเป็นเข็มสีทองอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราอาจจะมองดูแบบมันดูความเป็นแบบภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะดูแก่นิดนึงอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าถ้ามาในมันรูปแบบเปิดหน้าแบบเนี้ยผมว่ามันไม่มีกลิ่นอายแบบนั้นให้เห็นเลยมันดูแบบแนวแบบลักชัวรี่แบบแพงๆจัดๆเลยนะครับสำหรับเรือนนี้ชอบมากเลยโดยเฉพาะในตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยผมว่าน้อยเรือนนะจะเห็นแบบกลไกแบบผมเปิดให้ดูกลไกแบบเวลาเราดึงเม็ดอะเราเห็นกลไกที่แบบมันขยับแบบสปริง 4-5 ตัวตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจักรตั้งเข็มตัวตั้งตัวนอนหรือว่าในสปริงคอไก่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นออกมาแบบชัดเจนมากๆนะครับซึ่งใครอยากศึกษาเรื่องกลไกต่างๆเนี่ยผมว่าเรือนเนี้ยดีมากๆนะครับซึ่งโหแบบเป็นการโชว์กลไกที่ผมว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์มากสำหรับเรือนนี้กับการที่เขาเอาขีดต่างๆเนี่ยหลักชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนมันเลยทำให้เรือนนี้รู้สึกว่ามันเอาเรื่องเลยนะเรือนนี้เอาเรื่องเลยนะไม่แปลกใจเลยว่าเพิ่งเปิดตัวมาทำไมไม่มีของแบบไม่พอส่งจริงๆอันนี้นะครับใครที่ยังสนใจเรือนนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเงี้ยนะถึง15กุมภาเนาะใครที่ต้องการแบบ e-tag นะครับก็สามารถแจ้งทางร้านได้เหมือนกันนะเรือนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีของพร้อมส่งแล้วล่ะนะครับไม่ได้ขาดยากหายากอะไรเหมือนเมื่อก่อนละนะครับใครที่สนใจก็สามารถแจ้งรายละเอียดกับทางร้านไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรือนนี้ราคาป้าอยู่ที่ 73,300 นะครับก็ย้ำอีกรอบนะครับถ้าถามว่าราคาเนี่ยสูงไหมถ้าเทียบกับเดอะออริจินอลต่างๆผมว่าราคานี้กับคุณภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดกลไกแบบนี้นะครับเป็น Master of Material ในการทำตัวเคสไซส์อย่างนี้นะเพราะว่าเรือนนี้ถ้ารวมส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยผมว่าเรือนนี้เป็นเรือนนึงที่ผมว่าคุ้มมากนะครับในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจในเรือนสีทองนะครับที่เห็นรีวิวไปนะก็หลายๆที่ทำออกมาละทางต่างประเทศก็ทำนะครับบ้านเราก็มีทำเยอะแยะแล้วก็มีการโชว์รูปมากมายซึ่งอันเนี้ยทางดีเทลเลอร์นะครับหรือว่าตัวแทนอย่างผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับจะจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบของทางแบรนด์เขาเองหรือว่าตามห้างต่างๆก่อนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าภายในเดือนนี้จะทันไหมนะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าอย่างเงี้ยนะครับถึงจะได้ขายนะครับก็เดือนหน้าอาจจะมีรีวิวเดือนสีทองตามมานะครับ
ยังไงวันนี้ผมบอส นะครับจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ